มาจ้าสวัสดีนะจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่มองซ่าชาแนลแฮ่ๆวันนี้จะพามาดูมอลเบอรี่ใช่ไหมหรือว่าเขาเรียกอะไรนะมอนเบอรี่อันนี้ปลูกเองจากที่บ้านนะจ้าดูสิกำลังโตเลยงามๆอันนี้อีกต้นหนึ่งต้นเล็กๆต้องหักไปเพราะว่ามันมีอะไรนะเขาเรียกนะวัชพืชมาขึ้นเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยต้องดึงออกมีประมาณกี่ต้นเนี่ยอันนี้ต้องมัดรวมกันไว้เพราะว่าแตกระแหงปลูกมาปีหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาก็ยาวขึ้นไปเรื่อยๆตามบ้านนะสูงขึ้นไปตามบ้านอันนี้ต้องตัดทิ้งพามาเก็บดูดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงดูสิน่ารักเนาะชิมเลยแล้วกันไม่ต้องล้างออกอื้อหือหวานลูกนี้น่าจะเปรี้ยวนี่นะจ๊ะส่วนที่บ้านพื้นที่เล็กๆแต่ว่าก็ปลูกได้ดูดิมันนอนเลยเนาะเก็บใส่ถ้วยไว้ก่อนอันนี้สามกิ่งต้องค่อยๆเด็ดเนาะเดี๋ยวไม่งั้นนะเละน่ารักอ่ะขึ้นให้กินด้วยอ่ะต้องกินลูกดำๆใช่ไหมถ้าลูกแบบว่าสีแดงๆอย่างเงี้ยน่าจะเปรี้ยวอย่างนี้กำลังเอ๊ะมีตรงนี้ด้วยอีกนิดนึงกิ่งๆน่ารักนะขึ้นให้ด้วยแหละใครอยากกินก็แวะมาที่บ้านนะจ๊ะอาจจะออกไปเยอะก็ไม่ได้มีแค่มอนเบอรี่นะมีดอกอัญชันด้วยนี่ไงดอกอัญชันงามงามงามไหมจ๊ะสวยๆไม่ได้มีแค่มอนเบอรี่หรือดอกอัญชันนะยังมีสวนเล็กๆน้อยๆอันนี้เลยนะโหระพาผักชีใบเลื่อยหรือหอมเปเนาะปลูกแบบธรรมชาติอันนี้อะไรนะตั้งโอ๋ใช่ไหมดูสิเล็กๆน่ารักอันนี้สุดเด็ดใบชะพูนะจ๊ะสวนแบบบ้านๆพื้นที่ไม่เยอะอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะปลูกไว้แต่ว่าลืมอ่ะอันนี้ด้วยอีกอันหนึ่งที่สำคัญกะเพราปลูกแบบไม่ได้ปลูกอ่ะแค่อะไรนะเมล็ดลงไปกระเด็นลงไปดูดิขึ้นเฉยเลยแต่เวลาปลูกแบบตั้งใจไม่ขึ้นเนาะได้เท่านี้มัลเบอรี่โตเท่านี้น่ารักน่ารักนี่นะจ๊ะมัลเบอรี่แบบบ้านๆใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้มองซ่าด้วยนะจ๊ะขอตัวไปกินก่อนแล้วกันไปแล้วจ้าบ๊ายบาย